สวัสดีค่ะน้องๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนกลับมาเล่น The Sims 4นะคะครอบครัวของคิตตี้กันต่อหลังจากที่ไม่ได้อัพมานานนะคะเพราะว่าไปอัพ The Sims Mobile กันอยู่นะคิดถึงคิตตี้คุณพ่อคุณแม่ของคิตตี้บ้างหรือยังนะคะวันนี้ครอบครัวนี้จะมาที่ห้องสมุดค่ะโอ๊ะพ่อกับแม่เข้าไปแล้วแต่ว่าคิตตี้ยังแบบโอ้ยขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากเข้าไปในห้องสมุดเลยอยู่โรงเรียนก็เจอแต่สมุดหนังสือแล้วดูสิดูคิตตี้นะคะไปแบบขี้เกียจมากอ่ะไปแบบเหมือนคนไม่เต็มใจที่จะไปนะคะพอไปถึงก็ไม่อ่านหนังสือหรอกแล้วแบบคิตตี้นี่ไปนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวแม่ตั๊กเนี่ยพาน้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามาสำรวจกันก่อนนะว่าในห้องสมุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้กว้างขวางมากเนาะมีห้องน้ำแยกเป็นห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงนะคะแล้วก็เป็นโซนสมุดหนังสือนั่นไงมีคิตตี้กำลังเล่นหมากรุกอยู่กับผู้ชายคนนึงนะคะไม่สนใจหรอกว่าพ่อกับแม่จะพามาอ่านหนังสือเปล่านะเล่นกำลังเล่นสนุกอยู่เลยไม่เคยรู้จักเขามาก่อนด้วยนะกำลังเล่นนะคะคุณแม่ก็ปล่อยไปแม่ไปเรื่องหนังสือมาอ่านแม่จะมีความหยุดทักทายก่อนนะคะแบบคุณแม่เจอคนรู้จักพูดคุยทักทายถามถ่ายเรื่องงานกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณโอ๊คงานที่ทำงานเป็นยังไงบ้างเอ้าไม่ทันตอบไปเลยอ่ะเขาไม่อยากจะตอบแน่เลยเนี่ยคุณแม่เขาให้คุณแม่เลือกหนังสือนะคะว่าจะอ่านอะไรคุณแม่เลือกเป็นหนังสือแฟชั่นค่ะอยู่ตรงตู้นะคะน่าจะเป็นตรงตู้ที่อยู่ใกล้ๆคุณแม่นั่นแหละน้องผู้หญิงก็ไม่ว่าจะมาห้องสมุดหรือที่ไหนก็ตามหนังสือที่สนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือแฟชั่นโดยเฉพาะคุณแม่ของคิตตี้นะคะคุณแม่ยังนั่งแบบเลือกคิดอยู่ว่าจะอ่านหนังสืออะไรดีเนาะลูกมีรายชื่อที่ต้องการมากมายหลายอย่างเลยแล้วก็ลูกไปเลือกมานะเจอถ้าเจอแล้วหนังสือแฟชั่นเอาไปทั้งอ่านตรงไหนดีนะตรงนี้ก็แล้วกันแม่ก็อ่านหนังสือไปนะคะสลับกับหันมามองโต๊ะข้างๆนิดนึงโอ้จำตาลุงคนนี้ได้ไหมตาลุงชอบเต้นที่มาเต้นใส่เปียโนคุณแม่ตอนที่คุณแม่กับคุณพ่อไปเที่ยวไนท์คลับอ่ะจำได้ใส่เสื้อตัวเดิมคุณแม่ยังอ่านหนังสือไม่เสร็จเลยไปไหนอ่ะเรื่องหนังสือเพิ่มอ๋อเรื่องหนังสือเล่มใหม่มาส่วนคุณพ่อนะคะกำลังเมามันกับการอ่านหนังสือเลยอ่ะคุณพ่อเป็นคนชอบออกกำลังกายนะไม่ชอบอ่านหนังสือหรอกแต่ว่าเต็มไม่ใช่แต่ว่าตามใจคุณแม่แบบว่าภรรยาชวนมาในวันหยุดก็ต้องมาแต่จริงๆแล้วคุณพ่อเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบกิจกรรมที่แบบต้องนั่งเฉยๆอย่างนี้เลยพ่อกับแม่ของคิตตี้เดินสวนกันไปสวนกันมานั่งด้วยกันเลยเนี่ยขายงอนกันหรือยังนะเนี่ยนะพ่อก็ดูหนังสืออ๋อคุณพ่อดูหนังสือเกี่ยวกับกีฬาของชอบเลยเมื่อกี้เห็นมีรูปดัมเบลขึ้นนะคะคุณพ่อดูหนังสือเกี่ยวกับการออกกำลังกายพวกดัมเบลยกน้ำหนักแล้วก็เดินเป็นนักอ่านคนเดียวนะคะหันหลังให้กันกับคุณแม่หรือยังงอนกันอยู่หรือเปล่านะส่วนคิตตี้เล่นเกมจ้านางเล่นเกมไม่พูดไม่จาอะไรดูกำลังเล่นอย่างมองมันเลยคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยกันหรือเปล่าเอ้าเดินเหมือนจะคุยกันแต่ก็ไม่คุยกันแล้วยังงอนๆอยู่คิตตี้ไปไหนแล้วลุกออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อส่วนกันไปส่วนกันมาครอบครัวนี้เมื่อไหร่จะมานั่งด้วยกันคุณแม่นะคะไปไหนแล้วมาดูคุณแม่กันคุณแม่ผลิกตัวมานั่งคนเดียวอ่ะเป็นอะไรเนาะ
ยังงอนเรื่องที่คุณพ่อเนี่ยไปเที่ยวไนท์คลับแล้วคุยกับสาวอยู่แน่เลยคุณแม่จะมาเข้าห้องน้ำมาล้างมืออ๋อนึกได้ว่าถือหนังสือมาด้วยเนี่ยหนังสือเปียกเอาหนังสือไปเก็บก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้ามาในห้องน้ำใหม่คุณแม่เข้ามาล้างมือผมมองสำรวจความสวยตัวเองในกระจกนะคะล้างมือเสร็จแล้วก็ถึงจะไปอ่านหนังสือต่อคุณแม่เป็นคนที่ถึงจะซุ่มซ่ามแต่ก็เป็นคนที่รักความสะอาดมากนะคะจับอะไรนิดจับอะไรหน่อยก็ต้องมาล้างมือออกไปอ่านหนังสือต่อแล้วคิตตี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตามหาคิตตี้หรือเปล่าจ้าคุณแม่คิตตี้ยังเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่เลยคุณแม่นั่งทำอะไรอ่ะไม่อ่านหนังสือรอคิตตี้คิตตี้เข้ามาในห้องน้ำพอดีเลยอึ๊ยไม่โป้นะคะไม่โป้มีอะไรบังไว้อยู่เข้าห้องน้ำแล้วอย่าลืมล้างมือนะคิตตี้น้อยคิตตี้ทำอะไรจ๊ะไม่ลืมกดชักโครกนะจ๊ะน้องคิตตี้แล้วก็ล้างมือคุณแม่สอนมาดีเข้าห้องน้ำเสร็จจะต้องล้างมือด้วยนะจ๊ะเด็กๆสำรวจความสวยตัวเองในกระจกนิดนึงคุณแม่ไปแล้วนะจ๊ะคิตตี้เร็วๆเข้าสิมัวแต่ส่องรูกระจกอยู่นั่นแหละคิตตี้เดินตามหาคุณแม่อยู่หรอคะคุณแม่ออกไปเรื่องหนังสืออยู่จ้าไปดูกันดีกว่าอ๋อคิตตี้บอกว่าจะออกมาวาดรูปตรงนี้ตรงนี้เหมือนมุมให้เด็กเล่นนะคะมีพื้นสีสันสวยงามกันลื่นด้วยแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งวาดรูปนะคะเห็นมีกระป๋องสีแล้วก็สีเยอะแยะเลยคิตตี้ก็สนใจมุมตรงนี้นะคะส่วนคุณแม่กำลังนั่งเล่นคอมอยู่นะคะคุยคนเดียวเหมือนโมโหอะไรสงสัยจะนั่งแชทอยู่แชทกับใครก็ไม่รู้ดูท่าทางไม่สับอารมณ์เลยอ่ะดูคุณแม่โมโหใหญ่แล้วสงสัยจะมีปัญหาเรื่องงานคิตตี้ก็มานั่งเล่นคอมข้างๆนะคะพ่อไปไหนคุณพ่อเดี๋ยวเลื่อนมาคุณพ่อก่อนทำอะไรอยู่อ่ะวันนี้คนอื่นไปไหนหมดในห้องสมุดเดี๋ยวแต่ครอบครัวนี้เหรออ๋อนี่ไงคุณพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่นะคะโอ้มานั่งด้วยมานั่งเป็นครอบครัวสักทีนะสามคนนี้โอกาสยากมากเลยที่จะนั่งด้วยกันเนี่ยคุณแม่ก็ขี้งอนนะคะคุณพ่อก็ชอบแย่คุณแม่ลุกหนียังโกรธยังงอนอยู่ว่าคุณแม่ปวดฉี่คุณแม่ปวดฉี่เอ๊ะอันนี้ห้องน้ำชายหรือเปล่าคุณแม่แม่ปวดฉี่จนเริ่มเบลอแล้วข้างนอกห้องสมุดนะคะตรงนี้คุณแม่เลยลืมกดชักโครกด้วยเข้าห้องน้ำห้องหนึ่งไปล้างมือห้องหนึ่งคุณแม่จะล้างมือนะคะแล้วก็ทำลายแปรงฟันแน่เลยอ่ะเพราะคุณแม่เป็นคนรักความสะอาดมากๆเลยใช่แล้วหยิบแปรงละพกแปรงสีฟันมาด้วยนี่แปรงสวยแล้วค่ะคุณแม่ออกกลับออกไปนะคะตอนนี้เป็นฉากในห้องสมุดนะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณพ่อจะไปเที่ยวนะคะหนีเที่ยวอีกแล้วอย่าลืมกด Subscribe แม่ตั๊กด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า